วันนี้ลุงหนอขอคุยนิดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของกระเป๋าบิลลิงแฮมไอ้เจ้าโทบัตบริฟเคสเนี่ยนะครับไอ้บริฟเคสเนี่ยภาษาอังกฤษมันแปลว่ากระเป๋าเอกสารนะนะคือจริงๆแล้วเนี่ยบิลลิงแฮมเขาก็ต่อยอดนั่นแหละครับพยายามทำนอกเหนือจากกระเป๋ากล้องด้วยสีในมือนี่คือสีดำแทนเป็นไงสวยเลยไหมอันนี้สวยคลาสสิกเรียบๆง่ายๆเลยนะฮะมันใส่โน้ตบุ๊กขนาด16นิ้วได้ตรงนี้ลุงหนอรีวิวไปแล้วล่ะก็คือว่าเพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังได้แต่มันก็มีคำถามเข้ามาว่าลุงหนอครับผมถือโทมัสบิสเคทอย่างเงี้ยแล้วผมเอากล้องไปด้วยได้ไหมเนี่ยคลิปนี้ลุงทำให้ดูนิดนึงดูสิเขาบางนิดเดียวเพราะว่าเขาเอาไว้ใส่โน้ตบุ๊กเอาไว้ใส่ iPad มือถืออะไรเงี้ยครับก็ว่ากันไปมันบางเห็นไหมเนี่ยจะเอากล้อง DSLR มาใส่ไปไม่ได้เห็นไหมความหนามันไม่ได้หรอครับมันเปรียบเทียบกันแล้วมันไปไม่ได้นะยกเว้นอะไรรู้ไหมใช้อย่างกล้องมิเรเลสเล็กๆอ่ะ Sony RX100 Ricoh GR หรือว่าจะเป็น Fuji อย่างเงี้ยครับลุงว่าก็พอถูถ่ายไปได้นะแต่ก็มีหลายๆท่านที่พยายามคือเรื่องเลยไหมไอ้เจ้าโทมัสบิสเคสเนี่ยมันเบาน้ำหนักมันเบามากเลยเขาก็เลยชอบใจคือพอยกแล้วเนี่ยนะมันเบากว่าฮาร์ดลี่โปร2020หรือแม้กระทั่งไอ้เจ้าฮาร์ดลี่วันอีกนะครับเขาก็เลยอยากจะตัวนี้มาใส่กล้องDSLRลุงหนอไม่แนะนำครับด้วยขนาดด้วยความบางหลายอย่างมันคนละรูปแบบการใช้งานกันนะฮะก็เน้นย้ำอีกทีถ้าเป็นท่านที่หากระเป๋าใส่เอกสารดีๆนะมาเนี่ยโทมัสบิสเคสของบิลลิงแฮมเนี่ยดีมากๆเลยหรือบางท่านที่จะต้องเอาโน้ตบุ๊กไปด้วยถืออุปกรณ์กล้องไปด้วยนะฮะอันนั้นไปฮาร์ดลี่วันดีกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้มาลองเพราะว่าฮาร์ดลี่วันเอาจริงมันก็ใหญ่นะมันค่อนข้างใหญ่เลยละหรือบางท่านก็เอาแค่ฮาร์ดลี่โปร2020ที่ร้านลุงหนอก็ได้เพราะว่ามันไซส์เหมาะกับคนเอเชียดีไม่ต้องถือให้มันใหญ่เทอะทะวุ่นวายนะครับแต่ก็วนกลับมาข้อแนะนำเดิมๆลุงหนอถ้าของมันเยอะมากมันหนักมากไปเป้หลังปลอดภัยกว่าเยอะเพราะว่าเราดูแลสภาพหลังเราไปก่อนแบกกันไปเยอะหลังพังหมดนะอะสั้นๆนะโทมัสบิ๊กเคสลุงเล็กๆน่ารักดีถือมันเบาดีนะลุงก็ชอบนะไว้เอาไว้ใส่เอกสารดีกว่าเนาะอ้าวมีคำถามมีอะไรแวะมาที่ร้านแล้วกันนะครับขอบคุณครับ